พ่อที่ว่าพ่อดีขึ้นดีขึ้นมีพลังขึ้นย้อนยาวิเศษจากพี่จากน้องย้อนกำลังใจที่พี่น้องมอบให้ครับสิ่งที่หาซื้อบ่ได้นั่นก็คือความรักความจริงใจกำลังใจจากพี่จากน้องที่มอบให้พ่อตั้งแต่ก่อนพ่อสิป่วยพี่น้องก็ให้ความรักยิ่งมาหูว่าพ่อป่วยพ่อเข้าโรงพยาบาลยิ่งเฮ็ดให้พ่อได้รู้และสัมผัสหลายขึ้นก็เก้าว่าพี่น้องฮักพ่อหลายซำใดห่วงพ่อหลายซำใดบางคนก็บนบานศาลเก้าอดข้าวอดน้ำนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระบนบานหลายหม่องหลายทีเพื่ออยากให้พ่อมีชีวิตอยู่ต่อไปครับนี่เป็นสิ่งที่หาซื้อบ่ได้พี่น้องมันยิ่งกว่ายาพิเศษ ครับตอนนี้กะมันก็สิมีระคายคอจักระคายคอจักหน่อยเวลาเว้าหรือปิ้งเสียงครับมันสิเฮาแบบว่าคล้ายๆว่าขั้นคอนั่นแหละแต่ว่าก่อนสอกมาพ่อก็2มือครับ2มือค้อนจอกก็ให้หมอเพิ่นเอ็กซเรย์ปอดตลอดตรวจเลือดตลอดว่าพอสามารถที่สิกลับออกมาพักรักษาตัวอยู่บ้านได้หรือบ่คันบ่ได้พ่อก็สินอนต่อหมอเพิ่นก็ว่าทุกอย่างดีขึ้นดีขึ้นแบบว่าคือเพิ่นว่าดีเร็วคําว่าดีเร็วนี่ก็ย้อนว่าจ่ายค่ายาแพงแล้วพี่น้องวันที่แรกก็ไปนอนสูดออกซิเจนนอนกินยาแก้ไอยาแก้ไขซื้อครับจากนั้นมากครับห่วยความหวังปีลิบดีลงพอยังว่าโอ้ห้ารับมือนี่มืออื่นพอสิมือเมื่อวะน้อพอสิตื่นวะน้อก็ดีว่าห้องที่พ่อกับหยองไปพักมันเป็นห้องคล้ายๆเขาเอิ้นห้องอีหยังล่ะพี่น้องที่คนละห้องแต่ว่าสามารถประตูมันทะลุหากันได้ครับทะลุหากันได้ลูกหยองกับมานอนอยู่เนี่ยมันเบียดพ่ออยู่เตียงพี่ล่ะห่วงพ่อว่าซั่นยันพ่อหน้ามืดยันพ่อล่มยันพ่อเข้าห้องน้ําตัวส่วนคนสินอนก็เดือกอยู่เพราะว่ากะวัยรุ่นเนาะพี่น้องเนาะตัวลูกหยองล่ะก็คือร่างกายเป็นแข็งแรงเล่นกีฬาวัยรุ่นก็หลังจากที่พ่อไปอยู่หั่นเข้าไปพ่อเข้าวันที่8ครับหยองน้องพักมาเข้าวันที่9น้องพักมาเข้าวันที่9จากนั้นประมาณ4มื้อแม่ก็ตามไปก็คือเทิงบ้านพ่อแม่หยองน้องพักแต่น้องพักกับหยองนี่ก็คือเป็นเด็กน้อยเป็นวัยรุ่นก็แข็งแรงเร็วแต่ว่าแม่กับพ่อนี่ก็อาจจะแม่ก็ยังไข้ก็พออยู่แต่ว่าพ่อนี่ครับคือจริงๆแล้วคันแม่นพ่อถือการเยียวยาตั้งแต่เขาไปที่แรกเลยพ่ออาจจะบ่ได้สุดเพราะหมอเขาก็ว่ารักษาตามอาการมีไอก็กินยาแก้ไอมีไข้ก็กินยาแก้ไข้ลงปอดก็จังหายามาฆ่าเชื้อจังหายามาระงับเชื้อประมาณนั้นพี่น้องแต่ว่าก็มันก็ผ่านไปแล้วเนาะตรงนั้นเนาะครับผ่านมาแล้วแล้วก็ผ่านไปแล้วสิ่งที่พอสัมผัสได้ก็คือทุกคนไม่ทิ้งพ่อทุกคนคือปรับตาลงเห็นพี่เห็นน้องผมพ่ออยู่บ่เซาห่มคําว่าห่มนี่บ่ว่าห่มในห่มคือหมายถึงว่าจับมือพ่อไว้ประมาณนั้นพี่น้องจับมือพ่อไว้บ่ให้พ่อไปไสให้พ่ออยู่นําประมาณนั้นครับก็ขอบคุณลูกๆขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนบ่จะเป็นลูกหมอลูกพยาบาลลูกคู่พ่อข้าประชาชนเจ้าให้เจ้าหน้าครับที่มอบความรักกำลังใจอันวิเศษให้กับพ่อประมาณพ่อคือพ่อคือจังฝันนี่แหละพี่น้องก็จังฝันเห็นกำลังใจจากพี่จากน้องมาพ่อเราพ่อตายบ่ได้พ่อกำลังใจพี่น้องบ่ท่านอยากให้พ่อไปใส่พ่อพยายามแข็งใจพยายามแข็งใจนอนความหนาเพราะว่าหมอเพิ่นบอกให้นอนเมียนอนความหนาตลอดพ่อก็พยายามคือบ่หลับดอกแต่ว่าสัวสิแจ้งครับ
ครับวันนี้ลูกชายกับโทรมาโยโทรมา2ได้2นี่ก็3รอบแล้วครับรอบ3พอพอได้รับพอมารับหน่อยว่าซั่นเวรับจังได๋ลูกผมก็ไปกักตัว1ซั่นดอกต้องให้มันได้14มื้อก่อนคิดถึงเจ้าของห้องเจ้าของห้องก็จักสิแม่นนอนอยู่หน้าพุ่นล่ะครับกะพยายามคือบ่อยากเป็นคนป่วยพี่น้องกะย่ำเศร้าพอนี่สินอนบ่หลับตั้งแต่ออกโรงพยาบาลมาสิหลับอย่างหลายก็ประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงพอครับได้ได้กี่พอสิสวดสิหลับเที่ยวเขาเที่ยวออกเบิ่งทีวีแล้วก็แล้วพลิกแล้วก็แล้วครับสวดสิสวดนี้ก็สวดที่แจ้งทุกมื้อนี้ 5:00 พ่อก็ได้ลุกแล้วลูกคันยูซื้อว่าเปลี่ยนอีกต้องเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนี่ยคือให้มันได้ออกกําลังกายไปนําเพราะว่าคือเพิ่นก็บอกด้วยว่าออกกําลังกายได้แต่อย่าหักโหมเพราะนั้นปัญญาปัญญาพอหอบครับครับย่านพอหอบครับนี่นะสิ่งที่พ่อดีใจคือเห็นพี่น้องฮักพ่อทั้งที่ทุกคนไม่เคยสัมผัสใกล้ชิดแต่ด้วยความรักและศรัทธาบางคนก็ดีศรัทธาตามลูกตามเต่าเจ้าของบางคนก็ดีสร้างตามลูกเจ้าของเข้ามาสร้างคือหมายถึงว่าคือมันเคยมีเพราะว่ามันเคยมีเพราะว่าเขาจะมาบอกให้ฟังทีหลังว่าด้วยคอยสร้างเจ้าแห้งๆดีเพราะว่าลูกคอยว่าจังสั่นลูกคอยว่าเจ้าเป็นจังซี่นี่คือยังคนโดยที่บริวารสัมผัสก็สร้างเขาแล้วแต่พวกบางคนแบบคือเข้ามาฮักๆโอ้ยลูกข่อยคือว่าเจ้าดีแท้ผู้นั้นก็ว่าเจ้าดีผู้นี้ก็ว่าเจ้าใจดีใจบุญผู้คนก็เลยฮักศรัทธาด้วยความโดยที่บ่ได้สัมผัสแต่บางคนก็สัมผัสได้เองว่าเออพ่อเป็นคนแบบใดบางคนก็สิมีเส้นเนาะครับก็ถามที่อยู่ในวงการมาบ่จะเป็นลูกนอกวงลูกนอกวงการหรือลูกเอี้ยงตามสร้างพ่อก็มีความปรารถนาดีครับทุกคนถึงจะไม่ใช่สมาชิกของระเบียบฟาตศิลป์ถึงสิบ่เป็นลูกของพ่อเอพ่อเปียพ่อเบียบก็ตามสร้างที่เป็นศิลปินพ่อกระแสคำแนะนำครับอบรมสั่งสอนในทางที่ดีของลูกๆสุขุสุคนที่เข้ามาสัมผัสเข้ามาใกล้ชิดพ่อฉะนั้นพ่อก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่เฉพาะลูกในวงมันไม่ใช่เฉพาะลูกในครอบครัวที่รักเราที่ห่วงเราที่ปรารถนาดีต่อเราที่ต้องการให้กำลังใจเราลูกคณะอื่นก็หลายลูกวงการอื่นก็หลายโดยเฉพาะลูกพี่น้องที่เขามาสัมผัสเขามารู้จักพ่อปีนี้ครับพ่อก็มีความรู้สึกว่าเออความหักที่พ่อมีครับทุกคนมีให้พ่อมันไม่ใช่ความรักที่ต้องใส่หน้ากากเพราะว่าคือเป็นความหักที่บริสุทธิ์เพราะว่าทุกคนฮักพ่อก็ฮักทุกคนปรารถนาดีเห็นทุกคนมีความสุขเห็นทุกคนมีความเจริญนั่นก็คือความสุขของพ่อคล้ายๆว่าเป็นลูกของพ่อเองครับถึงเฮาสิยังบ่ได้พ้อกันถึงได้คุยกันทางแชทหรือคุยกันทางเฟซจังซี่มันเกิดความรู้สึกครับจังได๋ก็ให้กําลังใจพ่อไปโดนๆเด้อพี่น้องเด้อสั่งน้อยจับปลาได้จากตัวยังบ่ได้ไปซื้อพันปลามาพ่ออยู่คู่แจงสั่งท้องยังบ่ได้เอาปลามาปล่อยอยู่ว่าหน้าใสหายป่วยแล้วเป็นหนุ่มขึ้นอีกแล้วครับแต่ยังระบบหายใจเนี่ยพี่น้องยังระบบหายใจครับกำลังตัวเริ่มกินได้หลายแล้วครับเริ่มกินได้หลายแต่ว่ากำลังก็อาจจะใส่เวลาว่าหมอบอกว่ามันเกี่ยวกับปอดเนาะมันก็ต้องใส่เวลาจักหน่อยครับก็ดีตรงที่ว่าพี่น้องบ่ทิ่มพ่อนี่นะพ่อก็เลยมีกำลังใจในการที่ดีสู่ต่อสำหรับพี่น้องผู้ที่ล่อเบิ้ง EP 5อีกบ่โดนเด้อพี่น้องเด้ออีกบ่โดนครับถ้าหากว่าครบ14วันไปตรวจหาเชื้อแล้วก็ยังตรวจหาเชื้อแล้วบ่มี
ครับค่ะจังสิหามือจังสิหามือมือนั้นอาจจะเป็นพ่อปากพ่อก็ได้เนาะเฮ็ดได้เฮ็ดให้พ่อได้ป่วยพ่อไปบอกว่า EP สุดท้ายประมาณนั้นมันเรียกให้เจ้าของป่วยกับผู้หมู่จักต่อไปบ่มีคําว่า EP สุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะเฮ็ดหน่อยเฮ็ดใหญ่เฮ็ดกลางก็อีกเรื่องนึงแต่เฮาก็บ่อยากใส่คําว่าสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็เฮ็ดไปเรื่อยๆของเฮานี่แหละเนาะครับดีใจครับว่าทุกคนนี่โอ้ยพอจะติดต่อบุญแทนคุณพี่น้องได้ซําใดยังได้ติดต่อบุญแทนคุณว่าพวกบ่เห็นผู้ลําคนทรงยุคทรงยามาผู้ลําคนไปแก้บนผู้ที่บินอยู่เหนืออยู่ใต้ตะวันออกภาคกลางภาคอีสานครับก็ดีใจเห็นพี่เห็นน้องว่าบอกพ่อว่ามื้อนี้ไปแก้บนให้พ่อแต่น้องเบลไปลั่นว่าจาไปว่าไปขอไปบนบานอยู่ศาลในบ้านนี่แหละครับในบ้านพักเขานี่แหละว่าขอให้พ่อดีขึ้นดีวันดีขึ้นให้ได้ออกมาเบลกับเต่าว่าคือเต่ายังบ่รู้โตซ้ำยังได้รู้จักว่าเบลไปลานว่าใจว่าสิกับน้องสิบวชประมาณนี้ล่ะสิได้บวชให้เพิ่นนี่ตัวได้ไปขอไว้ก็เมื่อยนิดน้อยลูกไม่เอ่ยพ่อกับขอให้พี่น้องมีพละไม่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้คือพ่อได้พี่น้องเด้อห่างไกลนะครับจังได๋ก็ขอให้พี่น้องมีความสุขครับเดี๋ยวมื้ออื่นถ้าว่าบ่เมื่อยพ่อก็สิหาเพลงมาร้องสู่พี่สู่น้องฟังคือเก่าครับจังได๋ก็ให้พี่น้องนอนหลับฝันดีเด้อมีโชคลาภสุขสุขคนเด้อขอบคุณครับ